ว้าจาภาษาชาวบ้านเป็นรายการถ่ายทอดสดๆจากถนนสายหนองบัวลำพูอุดรธานีครับกำลังจะเดินทางไปยังจังหวัดอุดรธานีไปหาเลาะเบิ่งด่านซื่อๆนี่แหละสิไปเฮ็ดพาสปอร์ตนำได้ยินข่าวว่าเขาสิให้ไปเกาหลีพะนะไปก็ไปเถอะว่ะนี่ตรงกับวันที่21วันศุกร์21กรกฎาคม2566เวลา 13:31 นาทีครับเมาไว้สิเป็นเส้นเอกสารให้เมาๆแล้วก็สิเลยไปเฮ็ดพาสปอร์ตนำพอดีได้รับการประสานงานจากหน่วยงานแห่งหนึ่งว่าอยากให้เดินทางไปยังประเทศเกาหลีไปเบิ่งพี่น้อยเพิ่นนะเอาไปก็ไปตัวว่ะแต่ว่าบ่แน่ใจว่าพาสปอร์ตผมสิเฮ็ดทันหรือไม่นะเขาจะเดินทางวันที่26กับ30เอาเดินทันก็ทันบ่ทันก็บ่เป็นหยังไปเที่ยวนาก็ได้มื้อนี้ก็เลยมารีบพาสปอร์ตผมบ่ได้ต่อไว้อะครับมันเพิ่งขาดเพิ่งหมดอายุไปมันเร็วๆนี่เองตอนนั้นเฮ็ดไปว่าสิไปอเมริกาพอเอ้ยเซามันจ่อยอเมริกาก็ได้มันไปไกลโพดเลยเซามันตอนแรกว่าสิอยากไปอยู่อเมริกาก็ได้เออโอ้ยไปแล้วมันก็คือว่าเนี่ยเข้าแล้วเลยเซาอยากก็นี่แดดออกเบิ่งสิมันสิมีด่านบ่ซั่นนะปกติแดดออกสิด่านมีเด้ด่านอุดรด่านความเร็วมีสิมีด่านความเร็วอยู่ข้างหน้านี่ล่ะครับเบิ่งด่านความเร็วแน่ใจสิมีบ่พุ่นนี่ปกติสิมีอยู่อ้าวโดนๆมาทายทอดบ่ว่านี่ไปรอบนึงแล้วมื้อนี้อีกรอบนึงไปเบิ่งด่านความเร็วอยู่ดอนกันตั้งอยู่ขาเข้าแล้วคันสิตั้งก็ได้ตั้งอยู่ไสดอกตั้งอยู่แถวขาเข้านั่นแหละครับตั้งขาเข้าอุดรนี่แม้เป็นด่านความเร็วนี่แม้เออเสี่ยวมาฝากหรอกยินดีเพิ่งเสร็จจากประชุมมาครับเสร็จจากประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชีวิตหาความสุขใจก่อนเด้อจะไปหาหลายเงินหาไปก็บ่ได้ใส่ดอกแบบนี้แหละครับอยู่ไปน้ำกินไปน้ำใส่ไปน้ำสุขบ้างทุกบ้างดีว่าสิไปทาความสุขตอนบั้นปลายท้ายชีวิตโอ้ยจังสิไปสุขตอนไหนมันดีซะดีกว่าไปเร็วกว่านั้นน่ะคือคันทามีเงินหลายๆแล้วค่อยไปเที่ยวเว้ยจักงามไหนมันสิมีพอเอ้ยอยู่แบบนี้ล่ะชีวิตน่ะสุขบ้างทุกบ้างค่าเข้าปั๊บปนกันไปชีวิตคนเฒ่าเนี่ยต้นทุนของพวกเฒ่ามันมีน้อยมีต้นทุนมาหน่อยเพราะฉะนั้นถ้าต้นทุนมาหน่อยก็บ่ต้องไปคิดว่าย่ำไหนสิรวยแล้วค่อยสิได้ไปเที่ยวอยากกินหยังแซ่บกินเลยพอมีเงินเนี่ยซื้อกินโลดอย่าไปทาผู้อื่นเสื้อมาให้อย่าไปทาผู้อื่นเสื้อมาฝาก
จะคล้องอะไรซื้อกินเอาอยากยังซื้อกินโลดเมื่อแล้วหาไม่ตัวเงินน่ะสวัสดีครับคุณคำใสสวัสดีทุกผู้ชมคนแรกคุณปิยพัฒน์อ่ำสำอางสวัสดีครับความเร็วอยู่ตอนนี้อยู่ประมาณ95กิโลเมตรต่อชั่วโมงขับไล่ก็นี่เขาอีกจับพอเลยเขาก็จะเฮ็ดผิดฉันไม่อยากให้เขาจับอ่ะจะเฮ็ดผิดคันว่าเฮ็ดผิดเขาไม่จับดอกเขาจับแต่คนเฮ็ดผิดนั่นแหละมันคอยเถียงเขาได้เนี่ยเจ้าของเฮ็ดผิดไปไหนยังไปเถียงเขาอยู่โอ้ยมันเถียงมาสู่เขาแล้วเจ้าของเฮ็ดผิดเนาะไปเถียงเขาไปเถียงมองไหนเอามองไหนแล้วไปเถียงเขาพอเลยได้เมื่อจะความกระเฮ็ดผิดไปนี่เอาด้านมองนี้เพราะตั้งใช่ไปตั้งยุขาเขามั้งผมสิไปเช็ดทันเช็ดทันผมจะไปเช็ดไหนวะสิไปเช็ดทันไปชั้นสามไม่สิไปเช็ดไหนเดี๋ยวคิดมันก่อนเส้นแน่ไปเส้นท่านไปรอบเมืองคนบ่ไปทางเขาทางสี่แยกหมอไพลวดคนน้อแม่นบ่เหรอก็สิอ้อมไปไกลเท่าวะโอ้ยลัดไปดีแม่งก็สันไปมองกลางเมืองนี่แหละไล่เข้าไปเรื่อยๆนี่แหละมันเส้นไหนคำเนาะเพราะกระบายม่วงมันบ่ติดรอบรถไปพุ่นมันก็อ้อมไปไกลนี่ก็ถามว่าไกลมันก็บ่ไกลเด้อเขาดันหลังก็ได้เออผมจะออกไปทั้งพุ่นหรอไฟหลวดไปไกลคือเก่าล่ะว่าไปนี่ล่ะไปไปหาแยกน้อยนี่ล่ะไปไปหาแยกน้อยก็ได้ดอกลัดตรงไปนี่ก็ได้ใกล้ขึ้นกันนั่นแหละอุดรหนองบัวลำพูนบ่ไกลเลยไปมั้ย36 37กิโลนึงบ่ไกลแต่ว่าขาครับผมสิลัดไปทั้งพี่ได้ล่ะบัดนี้ผมสิลัดไปข้างหนองบัวซ้อพี่ครับซ้อสิสะดวกกว่าบ่ต้องไปอ้อมน้องบัวไงมาไปเฮ็ดพาสปอร์ตครับที่ไปเฮ็ดพาสปอร์ตอยู่ที่เส้นพันพระซ่าอุดรธานีจองคิวแต่เมื่อคืนนี่จนฮอดตีนึงจองคิวกับบ่ได้5มื้อนี่เอกสารหลักฐานก็ทายมาหมดแล้วล่ะทะเบียนบ้านเพื่อเอาบัตรประชาชนเพื่อเขาเอาว่าเรียบร้อยมาแล้วทายปั๊บแป๊บบ่ด่วนหรอกว่าสายถ่ายรูปไม่ซื้ถ่ายแล้วก็ที่ไปรับอายุศูนย์ราชการมาแล้วเอ๊ะไปฮอดวันอาทิตย์เขาหยุดแล้วสิได้เอาแม่วันจันทร์ตัวThank you.
ี่คันเป็นไฟเขียวสามารถเดินห้างต่อได้เลยถ้าว่าคันเป็นไฟแดงเขาค่อยเบี่ยงซ้ายไม่เห็นจ่อย ไฟเขียวหรือไฟแดงวะนี่โอ้ไฟเขียวอยู่ไปได้อยู่ไปเนาะไฟเขียวนี่พออ่อนแล้วเมาเมาเจอกันอยู่เส้นทางเด้อเมาเมาเอาเอกสารไปเช็คอยู่เส้นทางเด้อเมาเมาถือโอกาสมาเลาะด่านเมืองอุดรน้ำมีเราขึ้นมาแม่นบ่ยืดมันไปแค่ชุดไปเดียวที่ลูกหลาเออกระบายอยู่เทียบไม่เหมือนอยู่ได้ล่ะเออสิบปีพันหาเอาแม่งสิบปีรถคือก็ต้องไปเห็นดูเออข้าทรงบ่ได้บ่ได้เขาสิไปยืนวิซ่าวันจันทร์นี่เขาจะไปยืนไปยืนวีซ่าวันจันทร์จะไปรับเอายุกรุงเทพท้ายแล้วจะไปรับเอายุกรุงเทพรับเอายุกองศูนย์กรุงเทพพูดเลยว่าต้องทรงมากไงวันจันทร์ไปเอาเลยเพราะว่าขันทรงมากกับบอท่านแล้วเขาไปวันที่ยี่สิบหกเขาไปก้อนพ่อท่านแล้วบัดนี้ว่าเฮ็ดมากกับบอได้เลยเสียดายแล้วเออก็ที่เฮ็ดสิบปีละถ้าได้ไปหันมาเนี่ยนะเฮ็ดแม่ก็บ่ได้ใช้ยะเคียดหรอกอยู่นี่ก็ได้จนบ่ได้อายุไปซื้อบัดยามสิได้ใช้เพิ่นคันอายุจ้อยห้ามเอ้ยว่ะสวัสดีครับคุณพรทิพย์ขายดีบ่ขอมันไกลนะครับอยู่นี่แล้วดันแต่มีไฟวาบๆอยู่ด้วยนะตั้งของผู้นี่ด้านที่ว่าตั้งก็ชาบแยกใบพาดแล้วจริงๆออกไส้ก็ได้เชิญญาติเขาด่าให้เลยบ่ออกหรอกออกไส้ไปวุ่นออกคุณรถเฝ้าไปเฝ้าแม่อยู่ไปรอหาซื้อยาแก้ไอชิปมือเราท่านไอเศร้าอยู่พอเลยถ้าจะมีเงินหน่อยนี่ไอเร่งขนาดตอนมีเงินพอมีเงินเนี่ยผัดเสือบ่ไอเป็นยังไงพูดดิดอกด้านก็ได้มันมีอีกเส้นหนึ่งอยู่เออรู้แล้วขึ้นออกแล้วเดี๋ยวจะไปทั้งลัดล่องมึงได้เฮ้ยไปทั้งลัดล่องมึงว่ามันสิหลงบ่ฮ่าฮ่าธรรมดาพอเลยดูหัวทั้งลัดเขาเมื่อกูโดนแบบนี้นี่ทั้งลัดนี่ออกข้างสนามบินนี่ไม่จักบ่เออมาฉันบ่รู้จักกินน้ำมันแมวหลายๆโอ้ยบ่ได้กินบ่เลยน้ำมันแมวก็ได้เนี่ยทั้งลัดนี่เอาล่องเบิ่งเอาว่ามันชิลัดอีหลีบ่
เพื่อมันรัดได้เหรอน้ำบักหน้าหายแน่นอนว่าทีเอาให้ลองมึงอยู่หรอกโอ้สวัสดีสุภูสุคนนะครับเด้ออ๋อตำรวจมันนั่งกินหนูเลยเปิดเพลงไอ้พวกมันฟังอ๋อครับครับขออภัยขออภัยขออภัยห้องขนาดนี้นี่ป๊าดเคยมาดิๆๆคนน่ะเป็นได้พอเข้ามาทางลัดพะนะลัดกับลัดว่ะสิไปเฮ็ดพาสปอร์ตเขาว่าสิให้ไปเกาหลีพะนะมันสิทันบ่ล่ะนี่บอกมื้อวานบอกยามมื้อวานยามมื้อคืน 2:00 นโอ้ยท่านกับท่านประท่านก็บ่เป็นหยังดอกไปฟรีไปฟรีมีสปอนเซอร์เขาเอาค่าใช้จ่ายให้อยู่ค่าอยู่ค่ากินค่าที่หลับที่นอนที่พักที่ผ่อนหมดนั่นล่ะมันเป็นเมืองใหญ่ดิก็ธรรมดาดิไม่อย่างค่ายทหารที่ทหารกันหลายดิอุดรมันเป็นเมืองทหารที่ไอ้เก่ามีฮอดสนามบินใต้ดินพุ่นแล้วเขาว่าว่าคือที่แม่นบ่แม่นแหละโอ้ยนี่เขาไม่เคยเห็นยักษ์เถอะแต่ว่าบีห้าสิบสองรู้จักยุทธกิจขั้นบางไงวันนี้บีห้าสิบสองบรรทุกรถถังใดคนเนี่ยป้าบรรทุเรียนกิโลละ170พอเลยมาแพงแท้ขายเต็มเปลือกปีนึงกินสองหน่วยกับพ่อเลยมันต้องกินหลายดอกมันแพงโอ้ยพอไงเขาพิษมังแล้วนะเลี้ยวพิษมังแล้วสิไปเลี้ยวทั้งนาดอกเลี้ยวข้างนาเลี้ยวมึงนี่บ่ชินเลยบัดนี่ตาย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 ไม่เลี้ยวพิษมังคักที่นอกบัดนี่ข้าแทบเอาลงจ่อยหามเอ้ยโอ้ยตรงนี้บ่เคยมาแล้วบัดนี้เออไปเที่ยวบ่บัดนี้ถือบ่ถือกระแทกมามันไปน้ำเขานี่แหละไปไปหอดใส่หลงจ่อยผมต้องเข้าอีกซอยแรกพุ่นน่ะอันนี้มาออกซอยนี่ต้องมันจบกันอยู่เลยแม ออกนี่แหละไปแม่บ่นอ
แมนลงนี่นี่นี่แม่ลงนี่ดอกออกไปทางไหนมันสิลงบ่ได้การมองนี่จำได้อยู่แมนบ่บุบ่แมนจ่อยห้ามเฮ้ยขึ้นมาชี้เนาะบัดนี้บ่แมนอันนี้ลุ้นกันแทนอนุญาตคือออกมาชี้เนาะบัดนี้เห็นว่าพออีกแบบนี้แม่เลยบอกเคยมาโอ้ไฟแดงไฟแดงได้บุนี่เออดีขึ้นกันวะก็ว่าโพออกไฟแดงก็คือไฟแดงได้เห็นได้บุนี่ไม่ใช่อีกบุผมไปเห็นพาสปอร์ตครับอยู่เส้นทันนี่โรงเรียนอุดรพิทยานุกูลแสดงว่าอันนี้ด้านหลังได้นี่ด้านหลังนี่ด้านหน้าเนาะโอ้ยด้านปกติมันจะต้องอยู่ด้านขวามือลุงเลี้ยนอันนี้มันอยู่ซ้ายมือผมไหมต้องไปอีกเนาะไปอีกไปอีกแล้วสี่เลี้ยวซ้ายดอกต้องไปอีกดอกยัดลงฮะเจอแล้วครับมาถึงแล้วครับนี่เลือดจำได้แล้วนี่เลือดจำผมออกขวาจำได้แล้วครับอันนี้ถนนมักแข้งขึ้นมานี่ทมชัยเทเลอร์นี่โอ้ยแต่ทำไมเลี้ยงเกษตรคุณทมชัยเทเลอร์ยังคือเก่าอยู่นี่มาตัดเก่งอยู่นี่แล้วตะกี้ตัดเป็นเก่งว่ามอยู่ทงชัยเทเลอร์นี่แหละตัดเก่งว่ามใช่ไหมได้ขี่ป้าดมาธรรมดาเลยเราหกสิบบาทปีเท่าไรปี29เอ้ยบอกแมนดิปี27 26 27 28ตัวเราหกสิบบาท27 28ตัดเป็นเก่งสีส้มว่ามจำได้ไม่เพียงเก่งขาสั่นนะกำลังฮิตกันแม่ตอนนั้นพวกนี้ตัดอยู่ทงชัยเทเลอร์โอ้มันสุดยอดครับบอกแม่นไปเที่ยวครับจะไปเฮ็ดงานเคยติดเท่าไรดอกอ
อดหายแยกน้อยแล้วขึ้นไปขับขี่ไล่ขับขี่ไล่วันนี้ไปแล้วอันนี้เป็นศูนย์ช่วยเหลือประชาชนไม่เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางด้านความมั่นของผมนี่ครับมีทนายบอสอยู่ทนายบอสบอยู่มือนี่ครับทนายบอสไปศาลหนองบัวลำพูมีคนอยู่เข้าเรียกก็ฮอดอะไรล่ะก็โดนก็โดนก็ถึงชั่วโมงได้นี่แม่ถึงแล้วครับเส้นท่านเอ้าผมหนีมาก่อนได้ท่านศรีศักดิ์ผมหนีมาเฮ็ดพาสปอร์ตบ่ได้บอกมูจ้อยขออภัยเด้อ กินข้าวอีกจะความกินข้าวอิ่มก่อนมูลอยรถแล้วอ่ะชั้นสามพะนะขึ้นแล้วจอดชั้น3หมดแล้วมองมันไงคิดว่าผู้พอรถทะเบียนเล่าแล้วเรียกว่าเศรษฐกิจเล่าพอดีมาซื้อของอยู่เมืองไทยอยู่ไอ้เอารถผมเด้อมาขนจะแค่เจ้าได้เงินมาแต่ใส่พอเลยสองคืนผมจอดชั้นสามครับโอ้ชั้นสามแล้วนี่ตายได้ป่ะนี่วางเส้นที่จอดเต็มจอดเต็มก็ไปจอดข้างบนอีกก็ได้ไม่ยากดอกไปจอดมันอังกันอย่างสาเลียนสมีที่ซื้อเนี่ยฉันหายเลยป่ะนี่เส้นซีเส้นซีเคิงซีเต็มรถแล้วย่างลงกันได้ทั่วมันยากก็ได้เสียค่าย่างลงหรอกพูดอ่ะโล่งดีแต่พ่อไงไปนี่เรียกจอดเอาตัวเฮ้ยจอดที่จังหวัดสันหาตัวนี่ฮ่ามาไงเกือบเป็นหลงละกลัวสันหาเด้อ
ตามซอยนี่นะจนสั้นหาจอดีแล้วทั้งทางไงล่ะลัดออกสิล่ะโอ้ยง่ายดีดีทางลงนี่ลงยังไงกันได้โอเคไปยังสอนพ่อว่าแล้วมักจอดอ่ะฮอดหมกจอดแล้วเอาขอบคุณครับขอบคุณครับผมเฮ็ดภารกิจก่อนเฮ็ดภารกิจแล้วเดี๋ยวหากลับถ่ายทอดสดให้เบิ่งใหม่ขอบคุณครับสวัสดีครับส่งทางฮอดเส้นนั้นเส้นท่านเส้นท่านยังไงเส้นท่านอุดรเส้นท่านอุดร